สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับ Bump Up IT ครับรายการ IT ดีๆที่จะมาพบกับผู้ชมแบบนี้ทุกอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีมือถือตัวหนึ่งซึ่งเป็นมือถือที่น่าสนใจจริงๆนะครับในเรื่องของทั้งสเปคและราคาจาก Sony นั่นเองครับตอนนี้ส่งมาให้ผมเรียบร้อยกับ Sony Xperia L1 ตัวนี้ครับตัวนี้ออกตั้งแต่ประมาณสักต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เข้ามาขายเมืองไทยพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเรื่องราวของสเปคของเขาเนี่ยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ 5.5 นิ้วนะครับเป็นแบบ HD เนาะแรม2รอมอยู่ที่16นะครับแล้วก็กล้องหลัง13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนั่นเองครับดูสเปคแล้วเนี่ยก็คือเป็นเหมือนมือถือเนี่ยราคาปกตินะครับ 5,990 บาทแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพิเศษยังไงเขาจับมือกับค่ายอย่าง True เนี่ยนะครับแล้วก็ปรับราคาตัวนี้ลงนะครับโดยที่ต้องไปสมัครแพ็กเกจนั่นเองนะฮะทำให้ตัวนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่ 2,990 บาทครับราคานี้เรียกว่าว้าวจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างกับ Sony Xperia L1 ครับ Sony Xperia L1 ในมือของผมตัวนี้เนี่ยครับเรียกได้ว่ามีความสวยงามทั้งในเรื่องของดีไซน์และก็ประสิทธิภาพและราคาประหยัดด้วยนะครับมาด้วยกัน3สีครับก็คือสีดำสีขาวแล้วก็สีชมพูนะครับตัวนี้สัมผัสแรกที่ผมจับได้และรู้สึกได้เลยนะครับตัวฝาหลังเนี่ยเขาจะสักๆนิดนึงเนอะเขาทำแบบนี้เพื่อให้เรากระจับกระชับมือนะครับไม่ลื่นนะครับแล้วก็จับแล้วเนี่ยสามารถคอนโทรลโทรศัพท์มือถือของเราได้นั่นเองนะฮะอ่ะมาพูดถึงการดีไซน์กันก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยหน้าจอของเขาเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันไร้ขอบนะขอบมันบางมากๆด้านข้างนี่นะครับแต่จะมีพื้นที่ด้านบนและก็มีพื้นที่ด้านล่างด้านล่างเนี่ยจะเล็กกว่าด้านบนนิดนึงนะฮะด้านบนเนี่ยก็จะมีเขียนโลโก้เป็น Sony ไว้นะครับพร้อมกับกล้องหน้านะครับฝาหลังตัวนี้ไม่สามารถถอดได้นะน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยประมาณสัก180กรัมนะประมาณนี้นะครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงนะปุ่มปิดเครื่องนะครับลำโพงจะอยู่ตรงนี้นะฮะด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ USB ตัวนี้เป็น Type C นะครับมีไมโครโฟนมาให้ด้วยนะครับ2จุดตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นช่องสำหรับเสียบ Small Talk นะครับแบบ 3.5 มิลซึ่งทุกอย่างเนี่ยแถมมาให้ในกล่องเรียบร้อยนะครับนิดนึงผมจะเปิดด้านข้างให้ดูนะครับสำหรับการใส่ซิมตัวนี้รองรับเป็น Nano SIM นะครับ2ซิมด้วยกันนะครับซึ่งรองรับ 4G ด้วยเนาะถ้าเราจะใส่และแกะออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีถาดที่ไว้สำหรับรองด้วยนะฮะนี่นะครับเป็นสีขาวเป็นแบบเหมือนกระดาษแบบนี้นะโอเคไม่ต้องไปสนใจนะครับเราก็ถ้าสมมติจะใส่ซิมใช่ไหมเราก็ดึงตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับเป็นถาดที่สำหรับใส่ซิมนะครับนี่นะครับนี่ผมใส่ไว้แล้วซิมหนึ่งเนาะก็คือจะแยกอิสระต่อกันเลยแล้วช่องนี้สามารถใส่ไมโคร SD การ์ดได้สูงสุดถึง256กิกนะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างนึงเนาะมันไม่ได้เป็นการไฮบริดหรือว่ารวมกันแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องมันเลยโอเคนะครับ Sony Xperia L1 ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมือถือราคาย่อมเยาประหยัดนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ในประสิทธิภาพที่ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Android version 7.0 นะครับหรือว่าหนูกัดเรียบร้อยนะครับรองรับทั้ง NFC ด้วยนะครับพวกโบทุ่มทุ่มต่างๆเนี่ยครบทันทีเดียวด้านหลังเนี่ยกล้องหลังนะครับ13ล้านพิกเซลมีแฟลชมาให้ด้วยนะครับ F อยู่ที่ 2.2 นะครับ F เท่ากันเลยนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังซึ่งกล้องหน้าเนี่ย5ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเขาเรียกว่าเลนส์แบบว่ามุมกว้างไว้สำหรับเซลฟี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเครื่องสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นกับการเปิดเครื่องของผมแบบสดๆแบบนี้นะฮะโดยที่ผมจะไม่ตัดเลยจะได้รู้ว่าการรันหรือว่าการเปิดเครื่องเนี่ยมันจะใช้เวลานานแค่ไหนครับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะแรมมันให้มา16กิกนะครับโทษครับรอมให้มา16กิกนะครับส่วนแรมให้มาอยู่ที่2กิกผมก็ลงทุกอย่างไปเกือบครบแล้วนะครับสำหรับการเล่นอะไรของผมต่างๆ Facebook Instagram แล้วก็พวกโปรแกรมที่สำหรับทดสอบโทรศัพท์มือถือต่างๆครับนี่ฮะจะเห็นว่าหน้าจอเห็นไหมครับด้านข้างเนี่ยนะครับขอบบางมากจีเรียวครับบางๆแบบนี้เลยฮะแล้วก็มีพื้นที่อยู่ด้านบนด้านล่างแบบนี้นะฮะสำหรับคนที่บอกว่าเออมันทำไมต้องมีพื้นที่ด้านบนด้านล่างแบบนี้ด้วยมันดูแปลกๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นสไตล์แล้วกันนะครับผมก็คิดว่าเขาน่าจะทำออกมาเป็นสไตล์ของเขานะครับคือเห็นแต่กายเนี่ยรู้เลยว่านี่คือมือถือของ Sony นั่นเองครับนี่ผมขออนุญาตปรับสีของตัวหน้าจอนะครับให้เป็นสีชมพูแบบนี้นะครับให้มันตัดกับสีดำแล้วจะได้ดูสวยงามแบบนี้นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัว notification นะครับที่ลากจากด้านบนลงมาแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับสำหรับตัวการตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับอันดับแรกนะครับผมขออนุญาตเข้าไปดูในส่วนของการตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับรอสักแป๊บนึงนะครับก็สำหรับการตั้งค่าต่างๆก็คุ้นเคยอย่างดีนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบหรือว่าเล่นมือถือของ Sony นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับมาดูในส่วนที่สำคัญกันบ้างครับในส่วนของหน่วยความจำในตัวเครื่องนะครับโอเ
อปีขั้นสูงนะครับแล้วก็ดูที่เก็บข้อมูล16กิกที่ให้มานะครับตอนนี้ใช้ไป 9.79 กิกะไบต์นะครับเป็นของระบบไป 5.86 กิกะไบต์นะครับแล้วก็ลงแอปไปประมาณสัก 3.35 กิกะไบต์นั่นเองครับก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่สักหน่อยนึงนะฮะสำหรับ16กิกในปัจจุบันนี้ผมว่าก็น่าจะไม่ค่อยพอเนาะเพราะควรจะหาพวกหน่วยความจำเพิ่มเติมนะครับใส่เข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับแรมที่2ให้มา2กิกนะครับก็ใช้ไปประมาณ 1.4 กิกะไบต์นั่นเองนะฮะความเร็วก็ยังอยู่ประมาณนี้นะครับ นะครับอันดับแรกนะครับนี่เราไปดูในส่วนของประสิทธิภาพของตัวเครื่องผ่านทาง AnTuTu กันก่อนเลยนะครับ AnTuTu Benchmark นะครับตัวนี้สามารถที่จะทำออกมาได้คะแนนเท่าไหร่นะครับ 32,423 คะแนนนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวนะครับระดับกลางๆเนาะราคาประมาณนี้นะครับสำหรับสกรีนเทสนะครับให้เห็นสีสันของหน้าจอที่เป็น HD ตัวนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสีสดทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมาแล้วนะครับนี่ก็คือสีของหน้าจอนะครับก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับตามสไตล์ของ Sony เขานะครับมัลติทัชเทสนะครับตัวนี้ให้มาทั้งหมด5จุดนะครับเดี๋ยวผมลอง6ดิ6มันไม่ใบนะมันสูงสุดได้ที่5จุดนั่นเองนะครับถือว่ากลางๆนะครับเวลาราคาประมาณนี้นะครับออกมานะครับเดี๋ยวผมเคลียร์นิดนึงก่อนแล้วก็เข้าไปดูที่การใช้งานทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นพวก Facebook Instagram ต่างๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้นะครับสำหรับ Facebook ของ Warm Up TV FC นะครับข้างหน้าก็จะเป็นรูปผมนะฮะโทรศัพท์อยู่แล้วก็มีต้นไม้สีชมพูด้านหลังนี่นะครับใครยังไม่ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับผมเองก็จะลงรูปภาพต่างๆนะครับซึ่งสำหรับตัว L1 ตัวนี้นะครับผมไปถ่ายรูปมาที่นู่นเลยฮะที่สัตหีบนะครับนี่ครับรูปภาพที่ผมถ่ายมานะครับนี่ครับคลิกเข้าไปดูนิดนึงครับนี่นะครับเห็นมั้ยฮะสวยงามมากนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับรูปภาพเป็นยังไงถ่ายที่มีแสงน้อยเป็นยังไงนะครับถ่ายเซลฟี่ได้ไหมหน้าชัดหลังเบอร์ได้ประมาณไหนเข้าไปดูได้นะครับก็ผมจะลงไว้ให้เรียบร้อยอันนี้เป็นถ่ายจากกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับอันนี้เป็นแบบเลนส์แบบมุมกว้างๆสักนิดหนึ่งนะครับภาพที่ได้ออกมาเนี่ยสีสันที่จะสดใสทีเดียวนะครับที่ผมถ่ายตอนเช้าตรู่มากนะครับภาพที่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถือว่าแสงก็ยังไม่สมบูรณ์มากนะครับก็ทำได้ประมาณนี้เลยทีเดียวนะฮะโอเคสำหรับการทำงานบน Facebook ก็ค่อนข้างที่จะไหลลื่นเลยทีเดียวนะฮะฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Facebook นะครับมาดู Instagram กันบ้างครับผมกับ Bump Up TV เป็น Instagram ที่ตอนนี้มีคนติดตามอยู่สักพันกว่าคนแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ Instagram ของผมนี่ผมไปถ่ายรูปมาแม่สวยไหมครับตอนนี้ก็มีคนกดไลค์ประมาณ58คนแล้วนะฮะโอ้โหสวยแจ่มสวยแจ่มนะครับ โอเคนะครับก็ลื่นไหลนะครับก็ส่วนใหญ่ Instagram ก็จะลื่นไหลกว่าตัวที่เป็น Facebook อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆที่ Instagram ก็ฝาก follow ด้วยนะฮะโอเคคราวนี้มาถึงในส่วนที่เป็นเรื่องของคุณภาพของเสียงลำโพงกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งลำโพงเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับอุ๊ยผมยังไม่ได้แนะนำเลยเนาะด้านล่างของเราเนี่ยจะมีลำโพงตรงนี้นะแล้ว USB ตรงนี้เป็น Type C นะครับแบตเตอรี่เนี่ยไม่สามารถถอดได้นะข้างในเนี่ย 2,620 มิลลิแอมป์นะครับตรงนี้เป็น USB Type C เนาะไม่รองรับ Quick Charge นะจ๊ะโอเคเข้าไปดูในส่วนของคุณภาพเสียงกันก่อนนะครับผมอยากจะฟังซาวด์เพราะสักเพลงหนึ่งนะฮะเอาเป็นมิวสิกฮิตละกันเนาะมิวสิกฮิตเดี๋ยวนี้เอากัสเนาะ2017 2007นะครับเรามาฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะฮะเชลลี่สวีปลิลิกนะฮะอันนี้ดีกว่าประมาณนี้นะครับถือว่าคุณภาพเสียงนะครับใช้ได้ดีทีเดียวนะครับผมมาถึงในส่วนสำคัญอีกอันนึงนะครับคือเรื่องของการทดสอบเกมกันบ้างดีกว่านะครับแน่นอนว่าหลายๆคนอยากให้ผมลอง ROV ผมจะลองให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้จะลองเล่นเจ้าตัวนี้ดูนะฮะยืนยันซะโอเควอร์มนิ้วถ้าเราดูจาก CPU นะครับที่เป็น MediaTek เนี่ยนะครับเราคงคิดว่าตัวนี้เนี่ยเราคงจะเล่นเกมนี้ได้กระตุกประมาณนึงทีเดียวนะฮะ
แต่ว่าก็เซอร์ไพรส์ผมมากทีเดียวครับว่าที่ผมลองเล่นอยู่แล้วจริงอันนี้ผมก็ไม่ได้ปรับอะไรให้มันความละเอียดสูงขึ้นนะครับเอาแบบปกติธรรมดาเนี่ยนะครับเปิดมาแล้วก็เล่นเลยนะครับก็เล่นได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะลื่นทีเดียวนะครับสำหรับ ROV บนตัว Xperia L1 ตัวนี้ครับเดี๋ยวจะลองแบบว่าให้มันมีแบบสู้ๆกันเยอะๆนิดนึงจะได้ดูว่ามันแตกหรือว่ามันกระตุกบ้างเปล่านะครับนี่ฟันแอบนี่นะฮะพวกสายแอบนะครับเข้ามาถึงเนี่ยเริ่มเกมมาแอบอยู่ตามต้นไม้ครับนี่ตัดการเดี๋ยวต้องจัดการซะเลยฮะตัวนี้นี่ผมเองก็เลเวลยังน้อยอยู่เลยฮะเดี๋ยวต้องจัดได้ไหมเห็นไหมครับคือคุณผู้ชมลองสังเกตดูภาพนะครับแล้วก็ดูความไหลลื่นที่ได้นะครับก็เป็นมีเด็กตัวที่ผมคิดว่าก็สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับเรียบร้อยจัดการนะฮะไปทำลายป้อมนะฮะนี่ฮะส่วนใหญ่ผมจะชอบเล่นอยู่ทางด้านบนนะจะบุกด้านบนมากกว่านะครับไปรวมคนอื่นไม่ได้เพราะเล่นไม่ค่อยเก่งนะฮะอาจจะทำให้ตายได้อะไรประมาณนั้นนะทำลายป้อมสักป้อมหนึ่งแล้วกันนะครับก็สรุปนะครับก็คือ ROV เนี่ยเล่นได้หลายๆนะครับในโหมดประมาณปกติแบบนี้นะครับไปเดินต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูสเปคกันแบบละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับที่ CPU 4นะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ MediaTek นะครับ 6737T นะครับที่ความเร็วอยู่ที่ 1.44 GHz นั่นเองนะครับผมมางานทั้งหมดนะครับ4หัวด้วยกันนะครับก็กำลังทำงานกันอยู่นะครับการ์ดจอก็มาพร้อมกับ Mali T720 นั่นเองนะครับแล้วก็ device ต่างๆก็ประมาณนี้นะครับหน้าจอเป็น HD เท่านั้นนะครับระบบก็เป็น Android version 7.0 ครับแบตเตอรี่ 2,620 mAh นะครับสามารถอยู่ใช้งานได้1วันนะครับค่อนข้างที่จะหลายๆคนอาจจะมองว่าน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเท่าที่ผมได้ลองสแตนด์บายอยู่เนี่ย1วันเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับแล้วก็ใช้งานทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้หนักมากแต่ถ้าเกิดเริ่มคงเล่นเกมหนักๆเนี่ยนะครับยังไงก็คิดว่าจะต้องชาร์จแน่ระหว่างวันนะครับอุณหภูมิในตัวเครื่องนะครับตอนนี้ก็ไม่เกิน50องศาเซลเซียสนะครับสำหรับที่ผมได้ลองเล่นเกมไปนะครับเมื่อกี้ ROV นะครับเซ็นเซอร์ต่างๆที่ให้มาครับก็มีประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็คือตัว CPU 4นั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันในการทำงานของกล้องกันบ้างดีกว่าครับสำหรับฟังก์ชันการทำงานของกล้องนะครับหลังจากที่เข้าไปในโหมดของกล้องแล้วเนี่ยครับก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกหลักๆ3ตัวด้วยกันนะครับก็คือแมนนวลนะครับนี่เราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับในเรื่องของไวท์บาลานซ์ต่างๆนะครับเรื่องของโฟกัสต่างๆนะครับเนี่ยกันนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าตัว ISO ได้นะครับตรงนี้ปกติก็จะตั้งไว้อัตโนมัติเนาะหรือว่าสามารถตั้งได้สูงสุดก็คือ 3,200 นั่นเองนะครับโดยปกติผมเองก็จะตั้งให้เป็นแบบออโต้ไว้ส่วนใหญ่นะครับในส่วนของโหมดอัตโนมัติพิเศษเนี่ยนะครับคราวนี้เขาก็จะแบบสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าเราจะถ่ายรูปอะไรนะฮะอันนี้เป็นทิวทัศน์เวลากลางคืนเนื่องจากว่าตอนนี้ในห้องผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะครับก็แตะโฟกัสไปได้เลยว่าเราจะวัดแสงจุดไหนแล้วก็ถ่ายนะครับแบบนี้นะฮะตึ๊ดนะครับลองซูมดูนะครับคาเฟ่ฮอลลีวูดนี่ครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวิดีโอนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้สูงสุดนะครับความละเอียดก็เป็น Full HD ที่30เฟรม per second นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็สามารถตั้งให้มันติดตามวัตถุได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีภาพตัวอย่างนะครับทั้งจากกล้องหน้าและกล้องหลังของตัว Xperia L1 ตัวนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ไปดูกันเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมสำหรับคุณภาพภาพนะครับจัดได้ว่าถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับสีสันสดใสสวยงามทีเดียวนะครับค่า f2.2 แล้วก็กล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลถือว่าโอเคทีเดียวนะครับกับราคาประมาณนี้ส่วนกล้องหน้าทำได้ดีมากๆทีเดียวนะฮะจริงๆแล้วอาจจะมีแบบดรอปนิดนึงถ้าเกิดว่าแสงน้อยนะแต่ถ้าแสงปกติแบบนี้นะครับถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับมาถึงบทสรุปของตัว Sony Xperia L1 ตัวนี้นะครับ Xperia L1 ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับในเรื่องของคุณภาพของหน้าจอเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับตอนแรกเนี่ยฝาหลังผมรู้สึกว่ามันอาจจะรู้สึกสักสายหนึ่งแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าโอเคมันก็เหมาะมือมันทำให้เราถือโทรศัพท์ได้กระชับขึ้นแล้วก็ไม่ลื่นนั่นเองครับฟังก์ชันหรือว่าสเปคทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าให้มาอย่างคุ้มค่าทีเดียวนะครับ NFC ก็มีให้มาด้วยนะครับรวมถึงการเล่นเกมอย่าง ROV เนี่ยก็ลื่นไหลดีทีเดียวครับในส่วน
ของกล้องถ่ายรูปนะครับก็ทำออกมาได้ดีนะครับถ้าที่ที่มีแสงน้อยนิดนึงนะอาจจะแบบค่อนข้างที่จะมัวนิดนึงแต่ว่าถ้าแสงปกติสว่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ชื่นชอบก็คือเรื่องของราคาถ้าเป็นราคาที่ 5,990 บาทมือถือตัวนี้ก็อาจจะเป็นมือถือที่เรียกว่าคุ้มค่านะครับสำหรับแฟนๆชาวSony อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าว่ามันผูกกับโปรโมชั่นที่ผมได้บอกไปเบื้องต้น 2,990 บาทเนี่ยนะครับจะทำให้มือถือตัวนี้เป็นมือถือที่เรียกว่าโอ้สมบูรณ์แบบมากนะครับคุ้มค่ามากๆทีเดียวนะครับน่าจัดจริงๆนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับตัว Sony Xperia L1 ครับมี3สีไงสีดำสีขาวแล้วก็สีชมพูเฮ้ยสีชมพูน่าจะเด็ดมากแต่ไม่รู้ของเขายังโอเคลองไปดูที่ช็อปเลยโอเคครับและนี่ก็คือ Xperia L1 ที่ผมถืออยู่ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นมือถือที่น่าสนใจทีเดียวมีโอกาสยังไงลองไปหาเล่นดูได้ตามศูนย์บริการของ True นะครับหรือว่าศูนย์บริการของ Sony นั่นเองครับวันนี้มาทีลาไปก่อนคุณผู้ชมสามารถติดตามผมได้ทั้งใน Facebook และก็ Instagram นะครับโดยติดตามไปที่ BUMP UP แล้วก็ TV นะครับ Instagram ก็เช่นเดียวกันและทุกท่านที่อยากที่จะได้ข้อมูลของมือถือที่น่าสนใจแบบนี้นะครับกดติดตามนะครับกด Subscribe ใน Channel ของ Mom Up TV ได้เลยครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับยังไม่วางอย่างเนี้ยโหซื้อไปเลยสีชมพูเด็ดๆโอ้ยมากเลยโอเค